เอาละค่ะมาถึงตัวที่2นะคะซึ่งเป็นตัวที่ใช้หลังจากลงโทนเนอร์นะคะซึ่งก็คือตัวนี้นี่เองนะคะเซน่ามารินแพลงตอนนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาพูดเจ้าตัวนี้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเจ้าตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำตัวนี้ไปในตัวด้วยนะคะสำหรับเซน่ามารินแพลงตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยให้พลังงานแก่ผิวของเรานะคะด้วยเซลล์ต้นกำเนิดจากใต้ท้องทะเลลึกเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยระบุเลยนะคะว่ามีแพลงก์ตอนคือแบบมีส่วนประกอบของแพลงก์ตอนนะคะที่เข้มข้นมากๆนะคะถึง 8% ด้วยกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเข้มข้นแบบเข้มข้นกว่ายี่ห้ออื่นๆแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งนำเข้ามาจากเกาหลีนะคะแล้วก็ดาวเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักกับคนที่เขานำเข้ามานะคะแล้วก็ส่งให้ลองใช้นะคะซึ่งคือชอบนะคือได้ใช้ของใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเขาได้การรับรองนะคะจากสถาบัน KCL ด้วยนะคะซึ่งเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะเวลาใช้เนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะคะว่ามันปลอดภัยต่อผิวหน้าของเราอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าที่พูดมาเนี่ยขนาดเนี้ยตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นน้ำตบค่ะซึ่งก็เหมือนเซรั่มที่มาอยู่ในรูปแบบของน้ำนะคะก็วิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายๆค่ะแค่ขย่านะคะเทแล้วตบนะคะก็จะใช้เป็นตัวแรกค่ะหลังจากที่เช็ดโทนเนอร์นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ตบนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นของเหลวใช่ไหมแล้วก็จะใช้ลงขั้นตอนแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้